โอ้ไม่ฉันหิวไลจังเลยกดไลหน่อยพวกแกมาท่านผู้ชมโดนลุมด่าสตอรี่ของเราวันนี้ที่มีเรื่องกับเจ้าแม่สาวน้อยคนนั้นนะท่านผู้ชมเขาได้เรียกเพื่อนเขามาด่าผมนะแล้วล่าสุดเขาก็ได้เรียกเพื่อนเขามาเพิ่มเติมอีกนะท่านผู้ชมนะซึ่งคนนี้บอกเลยโคตรเดือดนะท่านผู้ชมนะถึงขั้นจะใส่ผมในชีวิตจริงเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เขาจะไม่ยอมเรื่องเด็ดขาดโอ้มาให้ฉันโดนลุมทำร้ายหรอเนี่ยด่าไม่พอจะมาใส่ในชีวิตจริงอีกเหรอโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเรื่องจะจบไหมด่าได้แค่นี้จริงๆเหรอเราขำมากกว่าคนที่หาเรื่องโซมันคือไอ้นี่นะแต่คนด่าเป็นผู้หญิงงงอะไรวะพิมพ์เป็นแค่นี้หรอนายบอกแล้วไงราชสีห์เขาไม่กัดกับหมาเขาก็เลยพิมพ์แค่นี้แหละด่าเสร็จยังพี่สาวผมถามโทรด่าปะเออาจจะโทรเดี๋ยวก็บอกนอกจอเลยด่าอีกก็ไม่ติดนะอะไรคนบ้าพูดบลาบลารีบขอโทษขอโทษทำไมเอากันทำไมเอ่ยฮ่าฮ่าเฮ้ยพี่สาวผมก็เอาเลยพี่สาวผมฮาไปแกงคงนี้เดือดจัดเว้ยฉันกลายเป็นหมาเลยเย่ตัวมึงแดงอย่างกะอะไรโอ้อย่างกะขนไก่อะไรวะตอบคำถามตั้งแต่แรกก็จบเหลือมุงอาอะไรวะนี่คนนี้คนเสื้อแดงไอ้ตกถังน้ำพริกโอ้แต่คนฟังภาษาหมาออกราชสีเขาฉลาดไงเลยอ่านออกฮ่าฮ่าฮ่าอะไรหมาวัดอะไรวะหรือมึงเป็นลูกยมบาลอะไรวะอะไรเกี่ยวหรอไม่เกี่ยวก็ไม่ได้กินสิเกี่ยวข้าวแกรู้จักไหมเกี่ยวข้าวอ่ะขอโทษพี่คนรวยหัวหน้าผมก็ปั่นเลยเว้ยหมาวัดขอโทษด่าได้แค่นี้จริงๆหรอพรุ่งนี้พวกแกก็ไปโรงเรียนสินะเราไม่ได้ไปโรงเรียนนะโรงเรียนมาหาเราเองเราไม่ได้ไปใครถามแล้วใครคุยกับแกพี่หน้าหรอเอาหม้อชาบูส่งใส่ขาดน้ำชาบูอะไรเอาดีคุณด่าพี่โชว์อะไรอะไรไปคิดคำด่ามาเยอะๆนะจ๊ะ พวกผมด่าไม่เก่งอ่ะโรงเรียนบินได้ก็โรงเรียนมาหาเราจริงๆมาสอนเราคนเดียวเลยอายุไม่เกี่ยวสายเดียวได้หมดเอาดิมาเวเอาดิตามตัวมึงให้กูลุมเลยอะไรวะด่าไม่เก่งจริงหรอเราบอกแล้วไม่กัดกับหมาราชสีห์ต้องกัดกับราชสีห์ดีใครอะหมาใครตอบก็คนนั้นเป็นคนดีๆไม่ชอบเครียดเบียวเกินกรีดซีกรีดซีซอรี่ที่อ่านเป็นหมางุยไม่อ่าฟังภาษาโอ้ยอ่านไม่ทันเว้ยไอพวกไม่เกี่ยวออกไปอะไรทางนี้ยังมีรับสมัครเด็กช่างกระหนกอะไรเห็นป้ายแบบเอาดิผ่านมาโคตรนานเป็นกรรมยังไม่จบอีกเหรอมึงคลิ้นไรน้องอะไรมาจากคอกไหนครับเอ้านายอยู่คอกหรอเนี่ยเราเพิ่งรู้นะเนี่ยเราอยู่บ้านเราไม่ได้อยู่ในคอกโอ้ไม่อยู่ในคอกหรอเนี่ยเราเลยถามว่าเธอกลับไปไงอ่าฮงฮงอยู่นั่นแหละโอ้ไม่นะฮะผมพี่สาวผมมึงก็ฮงฮงอ่าไปศึกษามาไงฮงฮงเอ้าเห่าเฉยฮ่าฮ่าฮ่าราชสีมีความสุขที่ได้เห็นหมาเห่าครับคุณพี่ราชสีเออแกยอมรับแล้วก็ดีไม่มีปัญญาขอโทษก็หนีไปดีกว่านะหนุ่มหนีทำไมฮ่าฮ่าฮ่าราชสีเขาไม่กลัวหมาหรอก อันนี้เรียกอะไรเรียกอะไรคิดไม่ออกอะดิเอาเดินหนีเอาเดินหนีกูฮ่าฮ่าฮ่าจะไม่หนีได้ไงดูดิบางทีแกก็เอารถเข็นมาเข็นใส่เนี่ยเราวิ่งไปวิ่งมาอะไรมาสีอะไรราชสีกลัวค่ะอ่าฮ่าฮ่าขี้เกียจพิมพ์ว่าพี่สาวผมบอกไหนพิมพ์ได้แค่นี้หรอเอาอีกหน่อยสิเป็นพี่เราพิมพ์ได้แค่นี้หรอไหนบอกอายุมากกว่าสภาพไม่กล้า31อะไรวะตัวตลกสังคมมากเย้ย wow. โชว์เลยครับพี่เสืออะไรวะโอ้โหดูเข้ามากี่คนผู้ชมเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3 4 5เหมือนจะ7นะแต่ไม่รู้เจ้าแม่สาวน้อยคนนี้ได้มาด้วยหรือเปล่า6คนนะพิมพ์ปะทะ2คนเวรกรรมผมพิมพ์จนมือผมจะผอมอะไรผมยังพิมพ์ไม่ทันเลยเนี่ยแม่เรียกไปกินข้าวปะไม่ได้เรียกนะเพราะว่ากับข้าวเดินมาหาเราเองนะเวลากินนะเอาแล้วแกก็พิมพ์ใครถามกากจุง
เฮ้ยอะไรวะด้านนู้นใครถามอ๋อไม่ได้คุยกับหมาเราคุยกับราชสีโดนลูกหลงไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่งอะไรวะไม่มีปัญญาด่าหรอไม่เดี๋ยวคลิปฉันจะติดเหลืองไม่ด่ากับพวกแกหรอกก็บอกแล้วไงราชสีเขาไม่กัดกับหมาหรอกอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะให้อะไรวะกูให้คุมสตองเกตเลยอะไรอ้วนเพราะไฟฉายเหรอแต่ราชสีหนีมาOMG ทรงนี้เล่นแต่คำว่าราชสีไม่กัดหมาแล้วทรงพี่เป็นแบบไหนพี่โซหล่อครับอะไรวะเบื่อแล้วคำนี้เอาเป็นอะไรแบทแมนฉันให้โอกาสแกพิมพ์เปลี่ยนคำมั่งมันตลกเกินราชสีดีมาป่ะห้องห้องหมาเล็กป่ะเนี่ยห้องห้องถ้าหมาใหญ่จะห้องห้องตองตัวพวกตามมาเอาอีกแหละเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันก็มาต่อยโซหน้าซีมันก็ถามว่าโซบ่นอะไรแค่ถามโอ้ไม่พี่สาวผมโดนลุมโอ้ก็มันเลยบอกว่ากลับมาเธอบ่นอะไรแล้วก็เรียกเพื่อนมาด่าเราฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องก็มาด่าแบบเต็มที่อันนี้เรียกด่าเหรอโอ้โหแกย้อนไปดูข้อความไม่เป็นครับเอาพจนานุกรมไหนมาพูดสำหรับเราอันนี้เบาๆนะไม่ถึงขั้นด่ามันก็มาต่อยเราอีกรอบสรุปก็คือการใช้ท่ามวยนี่มันทำให้เกิดเรื่องมาแบบขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องกันในเกมนะผมก็จะปั่นต่อเว้ยมันกูมาด่าเราเฉยกูให้2-1มาด่ากูเนี่ยพวกแกแยกออกจากเพื่อนมาก่อนนี่มา6คนเว้ยผมอยู่2คนพิมพ์ไม่ทันว่ะอันนี้ผมพูดตรงๆกลัวพี่เขาเหงาไปเอาด้วยดีกว่าอะไรวะอีซี่หนีแล้วอ๋อไม่หนีหรอก555อยู่ยาวอ่ะแค่คำพูดของคุณพี่กับการกระทำนี้มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันเออใช่ใช่พวกแกคนดีใช่ไหมคนเลวโอเคโอเคเด็ก11เราดูคนด่ากันถามครอบได้เยยโซไม่ได้เริ่มก่อนนะฮะเอาดีเอาดีใครจะอยู่ได้นานกว่ากันเอาดีเอาถ้าไฟไม่ดับก่อนเอาในชีวิตจริงเนี่ยผมจะอยู่ได้นานไหมชอบมากเลยคนด่ากันขี้เกียจแปลพี่สาวผมบอกเวรกับ2-6-7เอาดิมาดิมาถ้าไฟไม่ดับนะท่านผู้ชมนะคลิปนี้ก็จะได้ดูยาวๆเลยไม่ก็2 EP 3 EP ผมอัดมานานแล้วประมาณ1 ชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าตัดไม่รู้ว่ามันจะเป็น1 ชั่วโมงหรือเปล่าอะไรธุรกิจให้อาหารข้างข่าวอะไรวะรวยเกินคนรวยจะไปกินชาบูรีบด่ามาพี่สาวผมบอกด่าอีกดีเร็วๆฉันจะรับคำด่ากันแล้วฉันไม่มีคำจะพูดแล้วกูให้เฟซได้เลย2ตัวมึงไหนเอาเฟซมาดีจะแอดไปเลยเนี่ยไม่แอดหรอกล้อเล่นในผมลองพิมพ์เขาจะให้มาหรือเปล่าพอดีผมเอาอาหารของโอ้ยยาวเกินด่านไม่ทันกล้าแอดเปล่าเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่าเอาเฟซของมึงมาเอาเฟซเราหรอได้ได้ทรงนี้โจ๊กเกอร์อยู่ดีๆก็ขำโทรมาหน่อยดีนะเราคุยกันผ่านดาวเทียมแล้วไม่คุยดิสคอร์ดมีอะไรคุยนี่มีอะไรคุยนี่งั้นหรอมาด่ากู2คนเนี่ยเอาพี่หน้าหล่อแล้วห้าวจังวะอะไรอย่ามายุ่งกับโอ้คุณพี่ยมบาลไม่เอาแต่เองดูดิเข้ามากันหลายคนนะพิมพ์ไม่หยุดเลยพี่หน้าหล่อนี่ก็ท้าทายอำนาจเว้ยไม่กล้าหล่อไม่กล้าหล่ออะไรอยู่เนี่ยพี่ผมกลัวแล้วผมอยู่ป .2 เองพี่อยู่ป.ไหนสูง144เซนด้วยผมเตี้ยกว่าพี่ผม180กว่าเองเออผมเตี้ยกว่าพี่นะพี่144ผม180เองผมอยู่ป .2 อะไรฮ่าฮ่าฮ่าจะใส่อย่างเดียวเลยมานี่ดีอะไรไม่กลัวหรอกแอดอะไรวะแอดอะไรพี่หน้าหล่อผมเห็นหน้าแล้วขำเลยนะหน้าหล่อเนี่ยผมไม่โกรธเลยนะอะไรใครเป็นคนพิมพ์มาเปิดอะไรวะขอญาติสวมบทแท็กฟอร์ดอะไรวะเฟซถ้าไม่กลัวก็แอดพี่หน้าหล่อฮ่าฮ่าฮ่าถ้ากลัวแม่ตีก็ขอโทษแล้วก็จบไม่กลัวไงเฮ้ยอะไรครับมาลุมทางผมเลยอย่าหลอนนะพี่หน้าหล่อเอาบุบีมาไม่กลัวก็แอดมาดีฮ่าฮ่าพี่หน้าหล่อหน้าหล่ออะไรกูพึ่งรู้ว่าเทพแห่งการช่างคุ้มของไอ้นี้ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าค้างข่าวบุญอะไรค้างข่าว
แบทแมนแอดมาครับผมชอบพี่จังเลยพี่หน้าหล่อผมอยากหน้าหล่ออ่ะเดี๋ยวพี่สาวผมมาด้านนี้มาด่ากันอยู่ด้านนี้พอดีหน้าเหมือนกบอะไรวะมีอะไรกันอ่ะมาคุยกับกูอีกแล้วเก่งเกินอ่ะพี่หน้าหล่อผมพิมพ์ไปเรื่อยแล้วมีเด็กช่างมาด่าโซอะไรวะเซาเลยมาคุยกับกากอะไรวะไอ้กะฮ่าฮ่าฮ่าพี่หน้าหล่ออ๋อพี่หน้าหล่อไปไหนแล้วพี่หน้าหล่อ มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเรื่องยังมีต่ออีกนะท่านผู้ชมนะก็คือเรื่องมันยาวมากนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลุมด่าสตอรี่ของเรานี่มันจะเป็นได้อีก EP นะท่านผู้ชมแล้วเรื่องมันจะจบยังไงนะโอเคไปดูตอนต่อไปแล้วกันพวกเก